ุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าเมนูที่มีชื่อว่าเค้กช็อกโกแลตมูสหน้าฝัดนมเนี่ยจะอร่อยไม่ได้เลยถ้าขาดครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแล้วก็นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนมันทำให้ขนมของเรามีความหอมนุ่มละมุนรับประทานแล้วจะติดใจจริงๆครับวิธีทำเค้กสปันช็อกโกแลตคนผสมผงโกโก้กับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันลงในภาชนะตีผสมด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชตีพอเข้ากันปิดเครื่องคนด้วยพายยางจนเข้ากันดีแทส่วนผสมลงในภาชนะที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนาน 6-7 นาทีกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำมูสช็อกโกแลตละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงโกโก้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและไข่แดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวและเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทจากนั้นใส่วิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูลงในส่วนผสมมูสช็อกโกแลตที่เย็นแล้วคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมมูสช็อกโกแลตลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์วางเค้กสปันช็อกโกแลตที่กดไว้ปิดด้านบนนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำฟัดจ์นมสดคนผสมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกับแป้งข้าวโพดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมส่วนผสมแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนเร็วๆจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีประกอบวางช็อกโกแลตมูสเค้กลงบนภาชนะแล้วราดด้วยฟัดจ์นมสดให้ทั่วตกแต่งด้วยช็อกโกแลตขึ้นรูปให้สวยงามเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ